ครับมาติดตามเรื่องราวของข่าวสารในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกไปอยู่ที่ทีมชาติไทยครับที่มิโลวาลาวัชนะครับคุมทีมนัดล่าสุดนัดที่11ของเขานะครับในการแพ้จีน0ประตูต่อ2ในบ้านของเรานะครับแล้วก็มีฟีดแบคหลังเกมกันนิดนึงนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลนะครับนำโดยพลเอกสมยศกับโค้ชแห่งวิทยาลัยคุณก็มีการประชุมกันในเรื่องดังกล่าวนะครับใช่นะครับก็เรียกว่ามากันแบบพร้อมเพรียงนะท่านสมยศครับโค้ชแห่งคุณพาทิตซึ่งเป็นฝ่ายต่างประเทศครับก็มาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งอาริวัชเขาก็บอกว่ามีการเสนอเรื่องระยะเวลาเก็บตัวคือต้องการฝึกซ้อมเพิ่มอีก1วันในช่วงหลังจบการแข่งขันคือไม่อยากให้แข่งเสร็จแล้วปล่อยเลยเพราะว่าพออีกวันนึงคือนั้นจะได้สรุปว่าข้อบกพร่องบอกนักเตะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วค่อยปล่อยแคมป์นะครับก็คือเขาบอกว่าต่างประเทศจะเป็นธรรมเนียมนะจะเป็นธรรมเนียมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะให้นักเตะไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ไปใช้กับสโมสรต่อไปครับผมนะครับอีกข้อนึงก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวโปรแกรมมันจะถี่ใช่ไหมมีออลลีกวันถ้วยนะครับก็จะมีอาการบาดเจ็บของนักเตะเพราะเราจะเล่นซูซูกิครับหรืออาเซียนคัพเนี่ยแล้วก็เอเชียนคัพต่อครับนะครับรายวัชเขาบอกว่ากลัวนักเตะบาดเจ็บแล้วก็ล้าก็อยากให้สมาคมเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพแล้วก็แพทย์ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายครับเข้ามาอยู่ในทีมเพิ่มก็คือมีแพทย์มาดูแลเพิ่มมากขึ้นให้มันหรือเขาบริหารร่างกายได้รวดเร็วแล้วก็มีการแก้ไขจุดที่ยังต้องผิดพลาดอยู่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของทีมแพทย์ที่ต้องบอกว่าจุดนี้สำคัญในการรีคัฟเวอรี่ร่างกายของนักเตะใช่นะครับนั่นเป็นเรื่องราวหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นในวันนี้ครับ